ขณะเดียวกันถ้าไปดูในส่วนของทางสำนักงานประกันสังคมนะคะดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา3 3 3 9และ40รวมทั้งนายจ้างมาตรา33ในพื้นที่29จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มโดยผู้ที่อยู่ในพื้นที่13จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวตั้งแต่กรกฎาคม13จังหวัดเนี่ยนะคะจะได้รับเงินเยียวยารอบ 2, สองสหรับการเยียวยา2เดือน ส่วนผู้ประกันตนมาตรา33ใน9กลุ่มกิจการก็จะได้รับเงินเยียวยารอบสองอีก2 5 0 0บาทแล้วก็ผู้ประกันตนตามมาตรา39และผู้ประกันตนมาตรา40ได้รับเงินเยียวยารอบสองอีก5000บาทนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะทางสำนักง,งานประกันสังคมเขาก็กำหนดระยะเวลาในการทยอยโอนเงินเยียวยาเข้าไปในบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ประกันตนนะคะ โดยไทม์ไลน์ก็ออกมาอ่ะคร่าวๆเตือนกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับใครที่แบบยังไม่เข้าทําไมถึงยังไม่เข้าอ่ะไทม์ไลน์ที่จะโอนเงินเยียวยา,ยาเข้าประกันสังคมนะคะก็วันที่20-21กันยายนนะคะก็จะเป็นในส่วนของรอบแรกมาตรา40อีก16จังหวัดแดงเข้มนะคะส่วนวันที่21กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นรอบ2มาตรา39อันนี้ใน13จังหวัดสีแดงเข้มนะคะ 22-23ถึงกันยายนก็จะเป็นรอบ2มาตรา40ใน13จังหวัดสีแดงเข้มส่วนที่27กันยายนค่ะจะเป็นรอบ2มาตรา33ใน13จังหวัดสีแดงเข้มและ28กันยายนนะคะจะเป็นรอบที่1แล้วก็รอบที่2ของมาตรา40ใน3จังหวัดก็คือชลบุรีพระนครศรีอยุธยาและฉะเชิงเซานะคะอันนี้ก็เป็นไปตามไทม์ไลน์ลองเช็คดูนะคะ อ่าใครที่คิดว่าเอ๊ะทำไมถึงยังไม่ได้เนี่ยก็ลองเข้าไปตรวจสอบดูได้นะคะแต่หากว่าสมมติว่ตรวจสอบเสร็์แล้วยังพบว่าอา้าวได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงินไม่ต้องไม่ต้องกังวลใจนะคะ ให้ตรวจสอบข้อมูลบัญชีพร้อมเพย์อีกครั้งแล้วก็ชื่อของตนเองอีกครั้งจากนั้นรองเงินเยียวยาผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ถูกต้องโดยทางสำนังกงานประกันสังคมเนี่ยเขาจะโอนเงินรอบเก็บตกทุกวันเสาร์สบดีค่ะจนได้ครบทุกคนอย่างแน่นอนนะคะอันนี้ก็ฝากข่าวมาประชาสัมพันธ์กันนะคะ